พุทโธเสโธติโลกัสมิงสัพพะสัตตานังขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมอภิวาทพระสัทธรรมเจ้าขอน้อมนมัสการพระอริยสงฆ์เจ้าขอถวายความเคารพท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทุกรูปทุกนามทุกตนทุกองค์ในโอกาสเดียวกันนี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมได้บังเกิดมีแก่บรรดาอุบาสกอุบาสิกาที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ในเวลานี้ทุกคนทุกท่านทุกรูปทุกนามอยู่เย็นเป็นสุขกันกุคู่กุคนเนื้อวันนี้วันสุขวันนี้วันศุกร์เขาเจ้าวันศุกร์เขาก็มาปะกันทุกๆเจ้าถ้าบ่ติดขัดถ้าบ่เกิดปัญหามาในเจ้าวันนี้รายการที่จะได้นำเสนอท่านทั้งหลายเป็นข้อคิดพิจารณาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ความเป็นไปของหมู่เฮาทั้งหลายในฐานะที่เฮาเป็นชาวพุทธพุทธบริษัทก็คือเป็นผู้ตัวร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมก่อตั้งร่วมบริหารงานพระพุทธศาสนาเพื่อมีความเป็นอยู่และเป็นไปเกิดประโยชน์ทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งผู้อื่นได้รับผลจากการประพฤติปฏิบัติในนามธรรมคำสอนการประพฤติปฏิบัติการศึกษาการเรียนรู้การประพฤติปฏิบัติของเราจะมีได้จะยะได้ทำได้ก็ต้องมีการศึกษาการเรียนรู้การเรียนรู้นั้นก็ต้องเรียนรู้จากการอ่านการฟังการพอเรียนรู้นำทำคำสอนจากการอ่านหนังสือจากการเรียนรู้จากการฟังอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งจะเรียนรู้ได้และบางคนบางท่านก็เรียนรู้จากการพอก้อยสังเกตจะเป็นการเห็นหูจากวิธีการใดๆก็ตามอันดับแรกนั้นต้องตั้งจิตตั้งใจให้เป็นกลางเป็นกลางกลางจะไปเอียงในทางใดทางหนึ่งเตื่อจะไปเอียงไปทางซ้ายจะไปเอียงไปทางขวา
ถ้าเขาบ่ตั้งใจให้เป็นกลางแล้วนี่มันมีทิฏฐิมีทิฏฐิเกิดขึ้นจะเป็นการอ่านหนังสือหรือว่าเป็นการฟังจากการเทศนาจากการอู้การจาหรือจะสังเกตสังกาจากการพอหรือจากที่สุดจากการประพฤติปฏิบัติถ้าเราบ่มีใจเป็นกลางมันจะเกิดทิฏฐิก็คือมันจะเป็นตัวปิดบังความจริงที่เขาจะพึงได้รับอย่างเขาฟังรายการของพระสงฆ์สังฆเจ้าที่เปิ่นมาออกอากาศคือฟังนี่นะถ้าเขาเอาทิฏฐิมานะเป็นทิฏฐิมานะกันเอาทิฏฐิมานะเข้ามาเป็นตัวเป็นตัวนำในการฟังของเขาเนี่ยเขาจะบ่เข้าถึงความจริงได้เต็มที่เพราะอย่างเพราะว่ามันมีทิฏฐิมานะมาเกิดเกิ้งไว้เหี้ยความชอบใจอย่างที่เขาอาจจะมีความชอบใจเขามีความชอบใจคนที่เปิ่นเทศนาอย่างบางตนบางองค์เปิ่นมีลีลาในการเทศไพเราะเพราะพริ้งเสียงดีเขาก็ชอบใจชอบใจในเสียงชอบใจในลีลาในการอู้บางท่าน บางท่านนี่อาจจะเสียงบ่ดีแต่เนื้อหาสาระของเพิ่นน่าฟังฟังแล้วบ่อิ่มบ่ก่ายฟังแล้วเกิดความชอบใจในลีลาการอู้หรือในเนื้อหาที่เปิ่นได้แสดงออกมาเอาอู้เป็นจะเป็นนะมีเหตุมีผลน่าฟังฟังแล้วเกิดความศรัทธาอันนี้ก็ทำให้เป็นเครื่องปิดกั้นได้เหมือนกันนะปิดกั้นสัจธรรมคือความจริงที่เขาจะพึงได้คือเปิ่นว่าเป็นมานะทิฏฐิมานะชอบใจก็เป็นทิฏฐิมานะบ่ชอบใจก็เป็นทิฏฐิมานะเป็นความเป็นยังไงเป็นความผิดคิดปิดกั้นความจริงเอาไว้พอแล้วบางเตื่อจากการพอการก้อยพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าหรือแม้กระทั่งหมู่เดียวกันเป็นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาเหมือนกันเวลาไปเข้าร่วมงานปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเขาชอบใจในรูปร่างหน้าตากิริยาท่าทางแม่คนนั่นกิริยาท่าทางสงบสงเงียมเรียบร้อยหน้าตาก็จิ้มริมพริมเปล่าสวยงามบุคลิกลักษณะน่าเลื่อมใสเขาก็
บัติดอยู่แค่นั้นบ่เอาบ่เอารูปมาเป็นมาเป็นตัวกั้นสัจธรรมที่เขาจะเข้าถึงอย่าแต่ว่าแต่ในสมัยนี้มันมีมาทุกๆสมัยแล้วเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่จะมาปิดกั้นสัจธรรมความจริงบางคนก็มีทิฏฐิมานะฟังไปโดยฟังเอาม่วนอย่างเดียวม่วนดีแล้วเป็นอู้ม่วนดีเนาะแล้วก็สัจธรรมหรือว่าความจริงหรือว่าสิ่งที่เป็นต้องการจะเฮยะเฮยธรรมนั่นเข้ามาถึงเข้ามาถึงยะบ่ได้โอ้ฟังไปจะอ่านหรือกะไปตัวเปิดเห็นบนไปมีข้าวกินอ่ะยังใจยะยังเป็นว่าเห็นหมดก็เป็นพระอรหันต์หมดละกะมันอันนี้ก็ไปตึกนี้นะไปตึกนี้แต่ว่าก็ยังว่านะก็แก้ไขตอนนี้กันให้หน่อยก็ที่เข้าใจว่าถ้าไปทะยะยังปืนว่าได้ก็เป็นพระอรหันต์หมดกะเห็นนะมันก็บ่ถึงขั้นนั้นยังบ่ถึงเป็นพระอรหันต์เตื อย่างพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าของเฮาในการนำเสนอท่านทั้งหลายเนี่ยยังบ่ได้จักจวนเฮาได้เข้าถึงพระนิพพานเตื้อก็กำลังศึกษาหาเส้นทางเฮาจวนกันนะจวนญาติจวนโยมในฐานะที่เฮาเป็นผู้ถือหุ้นร่วมหุ้นเดียวกันร่วมหุ้นในบริษัทนี้ก็คือในพุทธบริษัทนี้ปรึกษาหารือกันมาหาช่องทางหาเส้นทางว่าจุดหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมอาจารณาสัมปันโนสุขะโตโลกะ